สวัสดีครับแล้วก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานไลฟ์สตรีมมิ่งในตัวนะครับของตัวสวิตเชอร์ Gato KD 30นะครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องรายละเอียดสเปคของตัวนี้ก็สามารถย้อนไปดูในคลิปที่แล้วได้นะครับเพราะวิดีโอคลิปนั้นผมจะอธิบายเกี่ยวกับตัวเครื่องทั้งหมดเลยการใช้งานต่างๆพวกปุ่มต่างๆไอ้พวกเนี้ยคืออะไรนะครับพอร์ตด้านหลังมีอะไรบ้างครับส่วนคลิปนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวในส่วนนั้นนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการใช้งานเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมผ่านตัวเครื่องนี่เลยว่ามันทำยังไงบ้างเพราะว่าผมติดไว้ในคลิปเมื่อกี้ที่ผมพูดไว้ว่าเดี๋ยวจะมาทำคลิปแยกนะครับเพราะว่ามันต้องมีเซตอัพคอมพิวเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยตอนนั้นอุปกรณ์มันอาจจะแบบไม่เรียบร้อยหรือยังไม่พร้อมนะครับผมก็เลยเลือกมาทำคลิปแยกดีกว่าในวันนี้นะครับผมจะลองสตรีมผ่านYouTube นะครับเดี๋ยวผมแผนให้ดูว่าเป็น channel YouTube ขั้นตอนแรกนะครับในการไลฟ์สตรีมผ่านตัวเครื่องนี้ครับเราจะเข้าไปที่เมนูรูปเฟืองตรงนี้ครับ setting ไปกดเมนูตรงนี้ก็ได้แล้วเราไปที่รูปเหมือน folder นะครับแล้วเราจะไปที่แถบ streaming URL นะครับตอนนี้ผมเซตไว้ว่าเป็นของ YouTube นะครับเป็น RTMP 1นะครับแล้วก็ stream keyแต่ตอนนี้สตรีมคีย์ของผมมันไม่ใช่ของ channel นี้ที่ผมจะทําการไลฟ์ขึ้นไปช่องที่ผมเซตเอาไว้นะเดี๋ยวผมจะทําการแก้สตรีมคีย์ด้วยส่วน RTMP นี่เอามาจากไหนนะครับก็ถ้าใน YouTube นะครับมันจะมีที่เขียนว่า RTMP นะครับเดี๋ยวผมซูมให้นี่นะครับช่องข้างบนนะครับจะเป็น URL stream นะครับที่เขียน RTMP : นะครับแล้วก็เป็น /a จุดนะครับตรงนี้แล้วก็เอาตรงเนี้ยพิมพ์เข้าไปใส่ในช่องของก็จะเป็น rtmp/a. นะครับก็ก๊อปไปแล้วก็สุดท้ายให้ปิดด้วย slash ด้วยนะครับต่อไปส่วน stream key ก็เอา stream key ของช่องเราเลยครับตรงนี้ที่ปิดตาอยู่นะครับก็เปิดตาได้แล้วก็พิมพ์ตามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดไปอีกทีตอนที่ผมใส่สตรีมคีย์เสร็จแล้วผมใส่สตรีมคีย์เรียบร้อยแล้วเราก็ทำการกดเซฟนะครับโอเค address save successfully โอเคจากนั้นก็ให้กด enable ด้วยนะครับ enable ส่วนข้างล่างของผมจะเป็น RTMP ที่ผมจะยิงไป Twitch TV ด้วยนะครับก็จะเป็น RTMP ของ Twitch TVวิธีเซิร์ชก็พิมพ์ว่า RTMP ทวิตก็ได้นะใน Google มันก็จะขึ้นมาจะมีเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์หรือเซิร์ฟเวอร์ไทยผมก็เอาของเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับ BKK ก็มีเซิร์ฟอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันแล้วก็เป็นสตรีมคีย์ของช่องผมนะครับก็นี่ครับกดเซฟกด enable นะโอเคเมื่อตั้งค่า RTMP สตรีมคีย์เสร็จแล้วก็สามารถกดที่ปุ่มสตรีมตรงนี้ได้เลยนะครับกดแชร์สักวินึงที่ปุ่มตอนนี้มันก็จะทำการกระพริบนะครับรอสัญญาณโอเคนะแล้วตอนนี้ภาพที่ผมสตรีมก็มาแล้วนะครับผมจะลองเดินไปตรงนู้นตรงหลังโน้ตบุ๊กโอเคผมจะลองสวิตช์กล้องด้วยสวิตช์ที่2ออโต้เปลี่ยนเป็นทรานซิชันเป็นไวฟ์เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเป็นเฟด
โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะไปลองสตรีมผ่านทวิตด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดของทวิตก่อนเมนูครับผมปิด enable ของ YouTube ก่อนแล้วก็ enable ของทวิตโอเคเดี๋ยวผมจะทำการกดสตรีมแล้วนะครับของทวิตโอเคตอนนี้ทวิตมาแล้วนะครับภาพโอเคจะลองสวิตช์ภาพมาวิธีสตรีมก็ไม่ได้ยากมากครับขอแค่ได้ RTMP เซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มที่เราจะทำการสตรีมนะครับใน YouTube มันจะมีให้อยู่แล้วส่วนใน Twitch นี่อาจจะต้องค้นหาใน Google น่าจะง่ายกว่าก็พิมพ์ไปว่า RTMP Twitch ลิงก์แรกเลยก็จะมีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์ก็เอาเซิร์ฟเวอร์ใกล้เราที่สุดนะครับของ Twitch ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์กรุงเทพเอาสตรีมคีย์ของเรานะครับตรงนี้ก็ใส่ RTMP ของ Twitch ก็ไปดูในคอมพิวเตอร์เราว่า RTMP ของแพลตฟอร์มเราคืออะไรก็พิมพ์ไป RTMP แล้วก็อย่าลืมสุดท้ายให้ slash ปิดด้วยนะครับส่วนข้างล่างก็พิมพ์สตรีมคีย์ก็พิมพ์ให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกมันก็สตรีมไม่ได้ต้องเช็คดีๆนะครับโอเคในขั้นตอนการไลฟ์สตรีมผ่านตัวกาโต้Vision KD30 ก็มีเท่านี้ครับไม่ยากเลยก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับแต่ถ้ามีเทคนิคการใช้งานตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแยกให้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมโย